ก็สวัสดีนะครับพบกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้อง it.com นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดตัว Windows 10 version Home นะครับ Home Single Language นะครับก็คือจะเป็นตัว Windows 10ที่ติดตั้งได้เพียงแค่ภาษาเดียวนะครับสำหรับคนที่ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC ที่มีตัว Windows 10 Windows 10 Home Single Language แถมมาเป็น Windows แท้นะครับติดมากับเครื่องนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งหลายคนถามเข้ามานะครับตามคลิปที่ผมสอนทำคลิปสอนติดตั้งภาษาไทยนะครับซึ่งมันจะรองรับแค่เพียง Windows 10ที่เป็นเวอร์ชัน Pro ขึ้นไปนะครับในตัว Windows 10 Home เนี่ยมันจะไม่สามารถติดตั้งได้นะครับในการติดตั้งภาษาไทยของ Windows 10 Version Home นะครับต้องทำการติดตั้ง Windows ใหม่นะครับแล้วก็ก่อนทำการติดตั้งก็ให้เราดาวน์โหลดตัว Windows 10 Home เนี่ยจาก Microsoft ได้เลยนะครับแล้วสามารถติดตั้งบนเครื่องได้เลยโดยสามารถใช้ลายเส้นแท้นะครับที่ติดมากับเครื่องนะครับที่แถมมากับเครื่องตอนซื้อได้เลยนะครับยังเป็น Windows แท้เหมือนเดิมนะครับโดยการเปลี่ยนภาษาไทยนะต้องแค่เพียงต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Windows 10 Home นะครับสังเกตนะครับวิธีดูนะครับคลิกขวานะครับที่ปุ่ม Start นะครับหรือว่ากด Windows X นะครับแล้วก็เลือก System นะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับแล้วก็ดู Windows Edition นะครับว่าของเราเป็น Windows 10 Home Single Language ไหมนะครับก็คือตามชื่อเลยนะครับก็คือลงได้แค่ภาษาเดียวนะครับภาษาไทยนะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับคลิกเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นะครับเว็บ Microsoft นะครับเข้ามานะครับเสิร์ช Google คำว่าดาวน์โหลด Windows 10ก็ได้นะครับแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็มากดปุ่มดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีนะครับตรงนี้นะฮะกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับอันนี้จะได้ไฟล์นี้นะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับหลังจากเปิดขึ้นมานะครับเราก็รอสักครู่นะครับโปรแกรมจะเช็คมันจะเช็คระบบที่อยู่ในเครื่องของเราเลยนะครับว่า Windows ของเราใช้เวอร์ชันอะไรแล้วก็มาหน้านี้นะครับก็จะเป็นลายเส้นนะครับก็จะเป็นเราก็คลิก Accept ไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นการแนะนำสำหรับทุกคนที่ใช้งาน Windows 10 Version Home นะครับเพื่อที่ต้องการใช้งาน Windows 10 Version ภาษาไทยนะครับก็เลือกนะครับ Create Install Media ForAnother นะครับก็จะเป็น create file นะครับใหม่นะครับไม่ต้องอัปเกรดเครื่องนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม next ครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานมันก็จะ recommend ให้เราใช้งานเลยนะครับตรงนี้เราเอาเครื่องใหม่ถูกตรงนี้ออกนะครับ use the recommend option นะครับเราจะสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้ในส่วนของภาษานะครับแล้วก็ด้านบนนะครับให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับเลือกเป็นไทยนะครับแล้วก็Edition ตรงนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันนะครับเราก็เลือกเป็นเวอร์ชันของเรานะครับเป็น Home Single Language นะครับตรงนี้ภาษีตรงนี้เป็นบิตนะครับเลือกเป็นให้ตรงตามเวอร์ชันเดิมของเราก็ได้นะครับก็คือเครื่องโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น64บิตนะครับเลือกเพียง64บิตนะครับ32บิตไม่ค่อยมีแล้วนะฮะก็64บิตนะครับเลือกที่64บิตแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next เลือกตามนี้นะครับ Language เลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม next ถัดไปนะครับแล้วก็คลิก yes นะครับคลิก ok นะฮะคลิก ok ถ้าเกิดมี pop up อย่างนี้ให้คลิก ok เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ไม่ตรงกับเครื่องนะครับคลิก ok แล้วก็เลือกที่iso file นะครับก็คือเป็นไฟล์ iso window นะครับหรือถ้าใครอยากเอาลงแฟลชไดรฟ์เลยก็ได้เลยนะครับก็คลิกเสียบแฟลชไดรฟ์แล้วก็คลิกเราก็จะให้เลือกแฟลชไดรฟ์นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น ISO file นะครับคลิก ISO file แล้วก็คลิกที่ปุ่ม next พอคลิกที่ปุ่ม next มานะครับปุ่ม next มาพอเราคลิกที่ปุ่ม next มาเราก็กำหนดชื่อไฟล์ ISO ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็น Windows 10นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็น Windows 10 Home SOME นะครับก็แล้วก็คลิกที่ปุ่ม save นะครับเลือกจะเก็บไดรฟ์ไหนก็ได้นะครับไดรฟ์ D หรือ C ก็แล้วแต่เราเสร็จแล้วคลิกปุ่ม save ครับทีมจะเริ่มดาวน์โหลดเลยนะครับโปรเซส 0% นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่ 0% อินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ก็แรงกันอยู่แล้วนะครับน่าจะรอไม่นานเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้มันดาวน์โหลดไปจนเสร็จนะครับแล้วเราจะได้ไฟล์ ISO file นะครับแล้วก็นำไปทำเป็น Windows 10
บูตลง USB แบบ UEFI นะครับย้ำนะครับแบบ UEFI นะครับเดี๋ยวสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับหรือว่าใต้ลิงก์เดี๋ยวผมแปะคลิปนี้ให้นะครับวิธีทำนะครับวิธีทำWindows 10สำหรับบูตแบบ UEFI นะครับทำไมถึงต้องใช้แบบ UEFI นะครับเพราะว่า UEFI จะเป็นฟังก์ชันที่รองรับในตัว BIOS ใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะคีย์ของตัว Windows 10นะครับที่แถมมากับเครื่องเนี่ยจะฝังอยู่ในตัว BIOS นะครับดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องใช้ฟังก์ชันนี้ในการลง Windows นะครับเพราะมันจะดึงคีย์ใน BIOS มาให้เรานะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถใช้ Windows แท้ที่ติดมากับเครื่องได้นะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้มันดาวน์โหลดไปนะครับThank you.
เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตามนี้นะครับก็จะได้เป็นก็จะถามว่าจะเบิร์นลงไฟล์ DVD ไหมถ้าเกิดเราอยากไหลลงแผ่น DVD ก็เลือกที่ Open DVD B เบิร์นได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็กด Finish ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เบิร์นต่อนะครับก็กดปุ่ม Finish นะครับทั้งหมดนี้ผมใช้เวลาประมาณ27นาทีนะครับสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้นะครับก็เราจะได้ไฟล์ ISO ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอานำไปทำcreate ให้บูทลง USB ได้นะครับแล้วก็ในส่วนวิธีทำนะครับการ create ลง USB นั้นติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะอัพสอนวิธีทำให้ดูนะครับว่าบูทแบบ UEFI นั้นทำยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนได้นะครับสำหรับใครที่อยากแบ่งปันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ